เปิดตัวข้าวฟ่างมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ระนองเตรียมพร้อมเต็มที่สู้เวทีใหญ่เปิดตัวข้าวฟ่างมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ระนองเตรียมพร้อมเต็มที่สู้เวทีใหญ่ชูเมนูท้องถิ่นเชิญคนมาเที่ยวมากขึ้นวันที่5กรกฎาคมที่อาคารข่าวสดทีมผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ MUTระนองนำข้าวฟ่างพิชยดาขุนทองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ระนองเข้าแนะนำตัวก่อนเข้ากองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ในวันที่10กรกฎาคมนี้นายรังสรรค์พงศ์ศูนย์ซิตี้ไดเรคเตอร์ตัวแทนทีมผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ระนองกล่าวว่าเราอยากได้นางงามที่เป็นคนระนองจริงๆจึงซื้อลิขสิทธิ์ไว้แล้วมาจัดการประกวดเองไม่อยากให้เป็นคนที่อื่นมาซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วมาสวมชื่อจังหวัดเหมือนที่ผ่านมาเมื่อได้ลิขสิทธิ์มาแล้วเราจึงจัดการประกวดขึ้นโดยมีเงื่อนไขว่าผู้เข้าประกวดต้องเป็นคนระนองเท่านั้นและเราจะจัดประกวดเพื่อให้มีการจ้างงานเกิดขึ้นในจังหวัดเป็นการได้กระจายรายได้สู่คนตัวเล็กทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจัดการประกวดเราใช้คนในระนองทั้งหมดเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดนายรังสรรค์กล่าวต่อว่าหลังจบการประกวด Miss Universe เวทีใหญ่แล้วเราจะไม่จบแค่นั้น MUT ระนองจะมีรายการออนแอร์ต่อคือรายการจักรวาลบนจานอาหารเราจะนำวัตถุดิบของจังหวัดมาทำเป็นเมนูต่างๆให้ทุกคนได้ชมรายการกันโดยมีน้องข้าวฟ่างเป็นผู้พรีเซนต์นอกจากนี้จะมีเซฟชื่อดังมาช่วยรังสรรค์เมนูต่างๆด้วยข้าวฟ่าง MUT ระนองนางรังสรรค์กล่าวอีกว่าจุดมุ่งหมายหลักของเราคือต้องการขับเคลื่อนจังหวัดระนองเราหวังว่าอาหารหรือสิ่งต่างๆในจังหวัดระนองจะถูกให้คุณค่าเหมือนตัวนางงามตนไม่กังวลว่าน้องข้าวฟ่างจะต้องไปสู้กับเบอร์ใหญ่บนเวทีเพราะเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองจะต้องไปเอาชนะตัวเองบนเวทีด้านข้าวฟ่างพิชยดาขุนทองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ระนองกล่าวว่าเราเป็นคนระนองตั้งแต่เกิดเมื่อจังหวัดระนองซื้อลิขสิทธิ์มาเราจึงสนใจมาร่วมประกวดก่อนได้ตำแหน่งตัวแทนจังหวัดมาปีนี้มีนางงามตัวเต็งเยอะแอบหวั่นใจบ้างแต่ตนเตรียมพร้อมที่จะสู้กับอีก76จังหวัดอยู่แล้วข้าวฟ่างอยากเอาอาหารจากระนองออกมาพรีเซนต์ให้ทุกคนรู้จักอยากให้รู้ว่ามีอะไรนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวมีผักผลไม้อาหารทะเลที่สดมากๆของชาวระนองอาหารที่อยากจะแนะนำที่สุดคือยาวะเยเป็นอาหารพื้นเมืองของระนองหนึ่งในอาหารโบราณของชาวจีนฮกเกี้ยนข้าวฟ่างกล่าวอีกว่านอกจากอาหารตนพยายามเตรียมพร้อมให้ได้มากที่สุดเพื่อจะไปสู้กับอีก76จังหวัดตนเป็นเด็กหน้าใหม่บนเวทีนางงามอยากให้ทุกคนเห็นว่าเรามาเพื่อที่จะพรีเซนต์สิ่งต่างๆให้แฟนๆเห็นอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดระนองและรู้จักระนองมากขึ้นสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand 2023จะเริ่มเปิดเวทีให้ผู้เข้าประกวดตัวแทน77จังหวัดเข้ากองประกวดวันที่10กรกฎาคมนี้ซึ่งจะมีกิจกรรมเก็บตัวการประกวดในรอบต่างๆจากนั้นจะเดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดขอนแก่นและจะประกวดรอบตัดสินในวันที่20สิงหาคมนิ้นิว CEO น้ำปลาร้าประกาศเลิกสามีนักร้องเพชรสหรัฐหลังอยู่กินกันมา2ปีนิ้นิวสาว CEO น้ำปลาร้าโพสต์ประกาศเลิกสามีนักร้องลูกทุ่งเพชรสหรัฐเผยเหตุไปต่อไม่ได้หลังอยู่กินกันมา2ปีชี้จบกันด้วยดีวอนเคารพการตัดสินใจทั้งคู่มูฟออนแล้วหลังประกาศความสัมพันธ์อยู่กินแบบสามีภรรยาของฝ่ายชายเพชรสหรัฐนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังเมื่อ2ปีที่แล้วทำเอาคนไปว่าประวัติของภรรยาสาว
นินิวนิภารัตน์ว่าเป็นใครกันแน่ล่าสุดนินิวนิภารัตน์สาลิกาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวประกาศจบความสัมพันธ์กับสามีนักร้องได้มาระยะหนึ่งแล้วโดยมีข้อความว่าตอนนี้จริงๆแล้วนิวกับพี่เพชรเราได้ห่างและจบความสัมพันธ์กันมาระยะหนึ่งแล้วจึงอยากให้ทุกคนเข้าใจซึ่งเราได้คุยกันแล้วมันมีหลายเหตุผลที่เราไปต่อกันไม่ได้และนิวก็ไม่อยากจะพูดหรือลงดีเทลอะไรที่มันละเอียดมากที่ผ่านมาเราสองคนก็คิดว่าทำดีที่สุดแล้วซึ่งเราจบกันด้วยดีและขอให้ทุกคนให้เกียรติในความคิดและการตัดสินใจของเราทั้งคู่ด้วยนะคะส่วนนิวก็มูฟออนและทำงานขายน้ำปลาร้าตามนัวและ MUT สะค้อนนครเหมือนเดิมสำหรับประวัตินินิวนิภารัตน์สาลิกาสาวหนองคายปัจจุบันเป็น CEO บริษัทไทยคริกโนมิโมโนจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำปลาร้าปรุงรสแบรนด์ตำนัวที่มีจำหน่ายในร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและรับผลิตให้อีกหลายแบรนด์ดังอีกทั้งควบลิขสิทธิ์ MUT สะค้อนนคร2023ที่ตอนนี้กำลังเดินหน้าไปได้สวย Facebook นินิวนิภารัตน์วอนเอชุติมาอย่าฟ้องกลับฐานทำเสียชื่อเสียงหลังฟ้องยอมถอนแจ้งความจากกรณีฟ้องสุภกิจออกมาร้องเรียนว่าเอชุติมานายนาอดีตแฟนสาวได้เอารถไปซ่อนไม่จ่ายค่างวดจนทำให้ถูกไฟแนนซ์จ่อฟ้องส่วนบ้านก็ปล่อยให้ธนาคารยึดไปโดยซื้อในชื่อของตนเหมือนกันกระทั่งไปออกรายการโหนกระแสพร้อมด้วยทนายความอย่างนายรัชพลสิริสาครเพื่อเคลียร์ปัญหาตามที่เคยเสนอข่าวไปนั้นล่าสุดวันที่5 กรกฎาคม 66ทนายรัชพลโพสต์เฟซบุ๊กว่าแจ้งความคืบหน้าเรื่องที่เอกับฟ้องนะครับเมื่อช่วงบ่ายของวันที่5 กรกฎาคม 66ฟ้องได้ไปเอารถคืนแล้วที่สภ.คลองหลวงพร้อมกันนี้ได้ส่งรถคืนไฟแนนซ์แล้วทันทีส่วนภาระต่างๆที่จะตามมาฟ้องขอรับผิดชอบเองส่วนในคดียักยอกทรัพย์ที่ฟ้องได้แจ้งความที่เอไว้ตั้งแต่วันที่27 พฤษภาคม 66วันนี้ฟ้องก็ได้ถอนแจ้งความเรียบร้อยแล้วเช่นกันเพื่อให้พี่เอสบายใจและขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านมาส่วนผมทนายรัชพลสิริสาครในฐานะทนายของคุณฟ้องเข้าใจความรู้สึกของทุกฝ่ายและประชาชนที่ติดตามข่าวนี้หลายคนคงจะไม่ชอบผมและเข้ามาข่มขู่หรือด่าก็คงจะอินแหละเข้าใจทุกคนนะครับสำหรับคนที่มาด่าคงจะไม่ฟ้องใครทั้งนั้นส่วนใครที่เข้ามาให้กำลังใจต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้หวังว่าทุกฝ่ายจะกลับไปใช้ชีวิตที่ดีกันต่อไปขอบคุณมากครับนอกจากนี้ทนายรัชพลได้อัดคลิปเพิ่มเติมวิงวอนให้เออย่าฟ้องฟ้องโดยเผยว่าในส่วนของคุณเอจะฟ้องกลับฟ้องหรือไม่ในเรื่องที่ทำให้เอเสียหายเสียชื่อเสียงตรงนี้ก็อยากจะฝากพี่ไอ้นะว่าพี่เอบอกว่าเพราะอยากจะให้คุณฟ้องใช้ชีวิตที่ดีหลังจากนี้ไปเพราะฉะนั้นถ้าพี่เอจะฟ้องมันคงจะทำให้คุณฟ้องได้รับความเดือดร้อนอีกก็วิงวอนพี่เอว่าให้ทั้งสองฝ่ายจบกันด้วยดี